สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติแสดงความเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงระหว่างอิสราเอลและอิหร่านโดยโพสต์ข้อความมีเนื้อหาระบุว่าสงครามคงไม่ขยายตัวจริงหรือไม่ฉากทัศน์ของสงครามกำลังจะย้ายสนามจากยูเครนมาที่ตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและอิหร่านสงครามอาจจะไม่ขยายตัวท่านนายกของไทยสู้อุตส่าห์เจรจาให้ยุติความขัดแย้งให้แสวงหาสันติภาพผู้นำอิหร่านน่าจะรับฟังสหรัฐอ้างว่าได้เตือนอิสราเอลให้อย่าสุ่มเสี่ยงทำสงครามอยู่จะเชื่อไหมเชื่อว่าในระหว่างนี้ทุกฝ่ายกำลังเสริมการป้องกันภัยทางอากาศทั้งจากทางเครื่องบินและจรวดขีปนาวุธและจะบุกเมื่อพร้อมต้องมีการล้างแค้นให้สะสมที่มีการสะสมกันมายาวนานการโจมตีอิสราเอลด้วยจรวดล่าสุดสาแก่ใจอิหร่านหรือยังจะมีอีกไหมรอให้มีการยืนยันผลความเสียหายจากหน่วยข่าวกรองต้องโจมตีซ้ำสองหรือเปลี่ยนเป้าใหม่ที่หนักขึ้นฝ่ายอิสราเอลคงกำหนดเป้าหมายทุบหม้อข้าวอิหร่านคลังและโรงกลั่นน้ำมันของอิหร่านแต่จะสาแก่ใจต้องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใครจะตายเพราะกัมมันตรังสีช่างมันขอให้ชนะรัฐอาหรับชัดเจนไม่อนุญาตให้เครื่องบินอเมริกันใช้สนามบินของกลุ่มรัฐอาหรับบินขึ้นจากสนามบินเพื่อร่วมสู้รบกับอิหร่านคงกังวลใจอิหร่านจะตอบโต้หากเกิดสงครามใหญ่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสเยเมนปิดทะเลอ่าวแดงเรือน้ำมันออกจากรัฐอาหรับไม่ได้น้ำมันจะขาดแคลนและแพงขึ้นทันทีรัฐบาลไทยเตรียมการสั่งน้ำมันมาสต็อกไว้แล้วหรือยังหากเกิดเรื่องขึ้นจะน้ำมันที่ไหนมาใช้น้ำมันสำรองของเอกชนใช้ได้เพียงเดือนเศษๆคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของไทยก็ไม่มีหากอิหร่านเชื่อนายกไทยแต่อิสราเอลไม่เห็นด้วยสงครามคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เรือหายแน่นอน